สวัสดีครับเรามาอยู่ในตัว SRV นะตัวนี้ปี2016-2017นะครับของเดิมมีช่อง USB แล้ว HDMI อยู่ข้างจอนะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใช้ในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยนะครับรับสายวางสายได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจอแรม3นะครับรอม32นะครับจอ QLED นะครับสังเกตได้ว่า QLED จะมีโหมดถนอมสายตานะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดแสงหน้าจอได้นะครับไปดูประสิทธิภาพนะครับเราลงในส่วนของแอป YouTube ไร้โฆษณานะครับตัวนี้ทำงานไวนะครับใส่ซิมได้รับฮอตสปอตจากมือถือเป็น 5G ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแชร์มือถือแล้วจอจะใช้ไม่ได้เพราะว่าจอรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะรองรับแค่ 2.4G นะครับเลื่อนเพลงได้ครับแบ่ง2จอครับปึ๊บนะครับลองไปเลือกแอป Google Map นะครับปึ๊บเลยนะครับค้นหาด้วยเสียงได้นะครับไปกรุงเทพนี่นะครับประสิทธิภาพดีเยี่ยมนะครับค้นหาด้วยเสียงได้ทันใจนะครับรวมถึงค้นหาใน YouTube นะครับไปทางถนนเลี่ยงหนองมูลเข้าสู่ไปเที่ยวกรุงเทพนะครับหมายเลข3144ดูคลิปไปเที่ยวกรุงเทพได้นำทางไปกรุงเทพได้นะครับสนใจติดต่อได้ครับสวัสดีครับ